จากข่าวเรื่องความไม่เรียบร้อยของโผครม.เนี่ยนะคะก็ทำให้ล่าสุดก็มีคุณชาดาไทเศษนะประกาศถอนตัวออกจากโผครม.หลังจากที่จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของภูมิใจไทยเขาประกาศนะไม่มีการเอาคนอื่นใส่แทนหรือว่าไม่มีการถอนตัวนะแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาจริงๆจนไม่สามารถไปต่อได้คุณชาดาก็เลยถอนชื่อตัวเองออกจากโผครม.แพทองธารหนึ่งแต่ว่าก็ส่งลูกสาวคุณพี่ลูกสาวก็คือนางสาวซาบีดาไทเศษเข้าไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกระมหาดไทยแทนเป็นมท.3นะคุณพี่นะซาบีนาอายุมันยังไงล่ะจ๊ะอายุ39พี่ตุ้งอิงนิดนึงอายุ39จะ40แล้วมันคือมันทำไมคนถึงดูถูกประเทศไทยอย่างนี้ว่ามันบริหารง่ายเงี้ยตอนนี้เราก็จะได้เห็นพอไปอยู่อรุณประแทนส่งน้องมารุ่นทายาส่งลูกมารุ่นทายาอสูรนะรุ่นทายาอสูรจริงเนี่ยคิดเหมือนน้องเลยแต่กลัวเขาโทรเข้ามาไปว่าเขารุ่นทายาอสูรอะไรอย่างนี้นะไม่แล้วคุณชาดาจะไปเป็นนายกอบจหรือไงก็ติดปัญหาเรื่องนี้แหละเขาก็อยู่แบบเรียกอะไรข้างหลังลูกอีกทีไงใช่ไหมการเมืองหลังม่านเข้าสิงเข้าสิงไงเป็นชุดคนยุคเข้าสิงไงเป็นชุดคนทรงเจ้าใช่ไหมคุณพี่ไม่ใช่เขาเรียกเอ็กโซซิสอะไรไปเอ็กโซซิสกำกับเบื้องหลังอีกทีจะเป็นอย่างนี้หมดนะเหมือนกับที่น้องของผู้กองแป้งไปนั่งรัฐบาลนี่มันยิ่งรัฐบาลเสียหนังสยองขวัญเองนะมันเข้าสิงทุกเจ้าเลยนะเข้าสิงเลยโอ้โหมันสยองขวัญมากเลยนะเน้นแอเอาไม่อยู่เงี้ยเน้นแอเอาไม่อยู่ย่างเด็กก็เอาไม่อยู่แล้วนะงานนี้นะใช่ไหมคุณพี่ไม่ไหวแรงกว่าเข้าสิงทุกคนเลยนะคืออาจจะอยากให้ภาพของครม.ดูเป็นหนึ่งคือคนรุ่นใหม่สองคือใสสะอาดไม่มีคดีแต่ท้ายที่สุดข้างหลังก็คือยังมีตัวจริงอยู่ใช่ไหมล่ะมันผมนึกว่ารัฐบาลหล่อนตอนแต่งไงหล่อนตอนแต่งภาษาเหนือเขาเรียกหล่อนตอนแต่งน้ำมะแขวนยัดรูก้นต้องเอายัดด้วยนะเอาอย่างอื่นยัดไม่ได้นะเขาบอกว่าตัวของคุณสบิดาเนี่ยนะคะจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะจบปริญญาโทด้านนิติศาสตร์ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่อะไรนะคุณพี่หลังจากนั้นก็ทำงานใกล้ชิดกับผู้เป็นพ่อมาตลอดนะเป็นหนึ่งในคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นตัวแทนพ่อในการทำงานดูแลประชาชนในพื้นที่คุณพี่แล้วก็ที่เป็นข่าวโด่งดังคือปี65คุณชาดาเขาจัดงานวิวาห์ให้กับลูกสาวเขานะคะที่โรงแรมบรรยันตรีที่สมุยงานใหญ่โตเลยแล้วก็มีคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาขณะนั้นเนี่ยไปเป็นประธานในพิธีคุณพี่คือทำงานใกล้ชิดกับบิดาคือเลี้ยงวัวทั้งฟาร์มวัวเลี้ยงนมวัวไงใกล้ชิดก็คืออาจจะดูแลหนึ่งคือดูแลประชาเขาบอกดูแลประชาชนในพื้นที่สองคือตัวเขาเองเนี่ยเขาก็มีธุรกิจเรื่องของกิจการขนส่งผู้โดยสารรถประจำทางอะไรในพื้นที่บ้านเขาแล้วล่ะคุณพี่เขาไม่อยู่ที่อุทัยธานีเหมือนกันใช่ไหมก็ลงไปดูพื้นที่ให้พ่อไงใช่ทำไมเขาไม่ส่งน้องสาวคุณแม่ัญญามาแทนอ่ะโอ้น้องสาวจะไปลงนี่ไงนายกอบจแล้วก็เนี่ยไม่ได้ลงชงเชงอยู่เนี่ยในพระเดชเขาพระเดชศึกประเทศเหรอเออใช่ก็เนี่ยเป็นเรื่องอ่ะคือน้องสาวเตรียมตัวจะลงออนนายกอบจใช่ไหมล่ะก็โดนโทรศัพท์ฟ้าผ่าเข้าไปเก็บของกลับบ้านได้ไม่ทันฮะคือโทรศัพท์ลึกลับมันลึกลับอะไรเดี๋ยวนี้หน้าจอขึ้นโชว์ชื่ออยู่ฮะตกลงมันเลือดข้นๆกว่าน้ำหรือน้ำข้นกว่าเลือดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขายังไงไงเขาก็ดูเป็นพี่น้องรักกันดีออกฮะใช่ไหมล่ะก็นั่นสิแต่เป็นพี่ชายเป็นถ้าจะเข้าขั้นกับอภิหมามาเฟียเนี่ยนะถ้าเทียบตามลำดับนะชั้นนะค่ะก็ไม่ปล่อยให้มาคนมาลูบขมได้ไงไม่รู้เหมือนกันนะคุณชาดาไม่รู้ทำไงจะคิดยังไงก็โอเคก็ให้ลูกสาวมาเป็นแทนก็คืออย่างดีก็ให้พวกหมูเหงโจรมันเป็นแทนอย่างนี้ดีกว่ามันดีตรงไหนมัน
มันก็คือกันนั่นแหละฮะคือผู้หญิงเนี่ยนะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคือจะคิดโกงเนี่ยต้องคิดหน้าคิดหลังไม่เหมือนบางคนอายุผู้หญิงคนหนึ่งคิดโกงเนี่ยไม่ต้องคิดก็มีนะหรือคิดไม่นานก็มีหรือคนอื่นคิดแทนก็มีแล้วตัวเองลงชื่อแทนก็มีแล้วก็โทษเขาค่ะว่าเป็นระดับฝ่ายปฏิบัติการฉันไม่เกี่ยวนี่ก็มีฉะนั้นเราต้องรู้ว่าการที่ลูกสาวคุณชาดามาเนี่ยอาจจะจะดูดีคุณลูกสาวคุณสมบัติใจดูดีคุณลูกสาวคุณกับคุณชาดาก็ได้นะการศึกษาปริญญาโทจากอังกฤษนะจากอังกฤษเลยใช่สวยด้วยสวยด้วยใช่มีรูปทรัพย์ใช่ใช่ใช่ไหมก็เป็นคนที่มีคืออาจจะอาจจะเก่งก็ต้องตีมาช่วยมาไทยหลายคนก็ได้นั่นน่ะเขามีเขามีสาวเดียวกันนี้กี่คนใช่ไหมแล้วก็มีจับบุรีรัมย์กี่คนใช่ไหมแล้วน้องถามอย่างนี้เวลาไปนั่งในกระทรวงใครนั่งลูกเหรอแล้วพ่อทำไงไลน์มาบอกสั่งงานงี้เหรอพ่อก็เดี๋ยวนี้เขาใช้เทเลคอนเฟอเรนซ์ได้หูฟังได้ได้เหรอคือผมเชื่อว่าลูกสาวคุณชดาเนี่ยมีความรู้แน่นอนโอเคอาจต้องเวลาปรับตัวเขานิดหน่อยเพราะว่าเคยอยู่กับทุ่งเลี้ยงวัวมาเนี่ยนะแล้วก็จากอุตสาหธานีเนี่ยมันแล้วมาอยู่ในเมืองกรุงอยู่กระทรวงเนี่ยคือทุกคนปรับตัวได้หมดคือทุกคนต้องก้มหัวให้หมดอ่ะคุณเชื่อที่ก็คุณแม่นันยามาก็เป็นน้ำดีครั้งแรกคนก็ต้องยอมรับเธอใช่ไหมถ้าคุณยอมรับนางสาวเด็กนางสาวอุ้งได้ทุกคนก็ยอมรับใครได้นั้นแหละตอนนี้ที่เรากดมาตรฐานเราลงต่ำลงมากเลยนะคุณพี่ถ้ารับอุ้งได้เนี่ยได้ทุกคนเนี่ยฮะมาถามทำไมเคยสูงอยู่แล้วไงโถโถมาถามทำไมเคยสูงนะต่ำเตี้ยเลยดีตลอดมาถามเราหมอเตะหมาไม่ผิดก็สุดยอดแล้วไอ้หมอเตะหมาฝรั่งเตะหมาหมอไม่ผิดก็สุดยอดแล้วใช่ใช่ใช่เอาอีกทีว่าอะไรนะเตะหมาเข้าคุกนะแต่เตะหมอไม่เข้าคุกนะคือฝรั่งเตะหมาไอ้ฝรั่งเตะหมอไม่มีโทษแต่คนไทยเตะหมาติดคุกโอ้ยตายละอนาถรร้อนใจฟังแล้วนะคนถึงถามว่าโอ้โหนี่ประเทศไทยเหรอเนี่ยใช่ฉะนั้นน่ะคุณเห็นหมาหน้าเซเว่นคุณเตะไม่ได้นะติดคุกนะติดคุกนะแล้วหน้าเซเว่นทุกแห่งที่จะมีหมานอนอย่างน้อย 3-4 ตัวนะคุณไม่เชื่อคุณไปดูได้เลยพนักงานเขาเปล่าเขาแจ้งมาเฝ้าเปล่าคุณพี่ฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตัวนู่นทางนู่นนั่นเลยอันนี้เสร็จไฟส่องสว่างไฟส่องสว่างยุงไม่กัดมีแอร์ด้วยเผลอๆบางครั้งมีลูกชิ้นไส้กรอกให้กินอีกต่างหากนะใช่ทีนี้เมื่อกี้เสร็จทั้งส่วนของบ้านภูมิใจไทยเบื้องต้นยังมีแค่ชื่อเดียวที่ประกาศถอนตัวออกจากการเป็นครม.แล้วส่งทายาทอสูรก็ไปแทนเนี่ยนะส่วนทางด้านของประชาธิปัตย์เองก็ติดอยู่ในโผของครม.ยี้ด้วยเหมือนกันที่เขาบอกว่าอาจจะไม่ผ่านนะแม้ว่าด้านข้อกฎหมายอาจจะไม่ชัดเจนแต่ด้านจริยธรรมที่วินยูชนเป็นที่ประจักษ์เนี่ยอาจจะไม่ผ่านก็เริ่มจากวันนี้เลยมันมีข่าวว่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรเขาออกมาห่วงว่าที่รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเคยแจ้งทรัพย์สินนะบัญชีทรัพย์สินว่าถือครองที่ดินพบท5คุณพี่คือพื้นที่ที่ดินพบท5เนี่ยมันเป็นเอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือที่เรียกว่าภาษีดอกหญ้าไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิ์ครอบครองแต่ไม่รู้สำคัญผิดยังไงคุณต่อเนี่ยเคยแสดงบัญชีทรัพย์สินว่าเป็นเจ้าของที่พบท5อยู่120ไร่คุณพี่ไม่ได้คุณต้องรีบคืนซะที่พบท5คุณครอบครองแต่คุณเป็นเจ้าของไม่ได้คุณถือเป็นกรรมสิทธิ์ไม่ได้ที่หลวงที่หลวงคุณเสียค่าภาษีรายปีราคาถูกกันนั่นเองแต่คุณเป็นอาชีพเกษตรเหรอค่ะคุณครอบครองเยอะแยะคุณหมูไก่ไม่พออีกเหรอฮะเขาก็มีการแข็งไก่ฮะเขามีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้บอกว่าตัวคุณเฉลิมชัยเนี่ยยื่นครอบครองแจ้งบัญชีทรัพย์สินปี51ว่าตัวเองครอบครองที่ดินพบท5นะ
ในพื้นที่ตำบลบึงนครอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์อู้ที่ดีที่แพงด้วยเนาะอู้ที่แพงด้วยเนาะโอ้ฮะแหมแถวนั้นมันมีที่พบร5ได้ยังไงเออ120ไร่หัวหินเลยนะแหมโซนตากอากาศนะจ๊ะอื้อแล้วเราพลาดไปได้ยังไงคุณเราพลาดไปได้ยังไงคุณพี่เราต้องไม่กินที่หลวงสิพี่ตายไปตรงนรกไม่ได้คุณพี่ต่อมาพวกนี้เขาประกาศนรกเป็นของเขาจะทำไงอ่ะนรกเป็นของเขานะจองไว้เลยนะทีนี้ปีต่อ2ปีต่อมาปี53เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานแจ้งไม่มีการแจ้งว่าครอบครองแล้วหายไปแบบไร้รอยต่อก็มีคนไปยื่นปปช.ตรวจสอบกรณีนี้พร้อมกับนักการเมืองอื่นอีก20รายว่าตอนแรกแจ้งตอนหลังไม่แจ้งเอาบอกมาสิหายไปไหนเอาไปขายให้ใครได้เงินยังไงมันหายไปจากโลกนี้ได้ยังไงซึ่งก็ไม่ตอบปุณณีไม่ตอบมีพิรุธมั้ยล่ะไม่สูญหายจากโลกนี้มีพิรุธมั้ยล่ะหลุดแน่อย่างงี้หลุดแน่ได้หลุดแน่นะเออหลุดแน่นี่แล้วก็วันเนี้ยมีทางด้านของสกู๊ปของกรมชลลึกเข้าไปสแกนส.ส.โค้งสุดท้ายใครเข้าวินใครสอบตกเนี่ยนะคะในตัวของคุณเฉลิมชัยนอกจากเรื่องที่พบท.5ที่หลายคนกังวลใจก็ยังมีเรื่องของกรณีที่เขาไปสนิทชิดเชื้อที่คุณพี่บอกใช่ไหมล่ะมีทั้งคนใกล้ชิดทั้งเลขาส่วนตัวนะและหลี่เซิ่งเจียวหรือเฮียก้าวนายกสมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเอเชียซึ่งนะถูกข้อละหาว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีหมูเถื่อนตีนไก่เถื่อนอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งใน2ประเด็นที่คุณเฉลิมชัยก็ถูกมองว่าเป็นรายชื่อที่อยู่ในลิสต์ไม่ผ่านการตรวจสอบหรือเปล่าอยากรู้ไปถามผู้กองแต่คนนี้ก็ไม่น่าจะมีทายาทอสูรนะมีป่ะมีทายาทอสูรไหมฮะมีหรือเปล่าคือมันมีคือคุณทักษิณพูดว่าต้นไม้พิษย่อมหมอลูกเป็นพิษเนี่ยนะถูกต้องที่สุดอยู่แล้วถูกต้องที่สุดนะใช่และเขาเป็นต้นฉบับเลยต้นฉบับเลยนะเพื่อนเอาตามอีกต่างหากไม่ใช่ลูกอย่างน้องก็เป็นอย่างนี้นะน้องเป็นน้องด้วยพี่เขยเป็นลูกสาวเป็นเห็นวันก่อนทำท่าจะตะปั้นหลานด้วยนะรู้ป่ะลูกสาวคุณยิ่งรักอ่ะใช่ไหมมันหมดอ่ะทั้งหมดอ่ะทั้งหมดถือกัมพูชาพาสปอร์ตทั้งนั้นแหละกัมพูชาพาสปอร์ตนะส่วนกรณีของคุณเด็ดอิฐขาวทองเนี่ยนะคะเขาก็มีการไล่เลียงเยอะมากนะเขาบอกว่ามีกรณีที่เคยถูกปปช.พูดว่าอยู่ระหว่างการไต่สวนซึ่งพอเขาไปสอบถามปปช.แล้วเนี่ยทราบว่าการไต่สวนนั้นเป็นการขยายผลเรื่องการลักลอบค้าน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคใต้ค้าน้ำมันเถื่อนนะซึ่งยังไม่มีการชี้มูลยังไม่มีผลทางกฎหมายแต่อยู่ระหว่างไต่สวนแต่ก็น่าจะเข้าข่ายวินยูชนเขาไม่ได้ลักลอบค้าเขาไม่ได้ลักลอบค้าอย่าบอกว่าเปิดเผยนะเปิดเผยเลยเขาค้าเปิดเผยอย่างนั้นเลยนะคือถ้าคุณลักลอบคุณต้องทำเป็นกระมิ้นกระมิ้นข้างห้างข้างคืนตะคุ่มตะคุ่มนี่เขาส่งมาโดยถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ทำหูเอาหูไปนาตาไปไร่ซักอย่างเงี้ยทั้งที่ท้องทะเลก็มีท้องนามีท้องไร่มีท้องทะเลมีท้องทะเลทำอย่างเปิดเผยอย่างเงี้ยเหรอ22คือมีรูปถ่ายร่วมเฟรมกับโทนี่เตียวผู้ต้องหาคดีฟอกเงินผิดกฎหมายอยู่ในเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติแล้วโทนี่เตียวที่ว่านี้มีหมายจับของตำรวจสากลด้วยนะเพื่อนดีเชียวฮะฮะพี่คนรุ่นใหม่ชาติปัตตานีนายฉานะเป็นยังไงนะคนรุ่นเก่าคุณชวนบอกโอ้โหรุ่นผมนี่ล้าสมัยมากไม่รู้จักคนพวกนี้เลยนะรุ่นใครจะนึกว่ารุ่นต่อรุ่นเด่นนี่เขาพัฒนาก้าวไกลข้ามชาติไปแล้วนะเออจริงๆการเป็นภาคข้ามชาติไปแล้วจริงๆในคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญรอบเนี้ยบอกว่าถ้าอ้างอิงเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยเขาจะให้ไปอ้างของมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการซึ่งมีข้อหนึ่งเนี่ยก็ระบุด้วยนะว่าน้องแปบสั้นๆนะประมาณว่าต้องเลือกคบคนไม่คบเพื่อนชั่วนะคุณพี่ระบุด้วยนะใช่ถูกไหมล่ะใช่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 นะใช่นี่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สามก็คือตอนนี้มีการขุดคดีเก่าที่มีการเคยกล่าวหานายกชายตั้งแต่สมัยยังใช้ชื่อเก่ายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อชื่อเดิมคือวรวิทย์ทองขาวทองใช้ตอนปี48ทำไมถึงเปลี่ยนเห
หตุเพราะชื่อเก่าเนี่ยเคยถูกกล่าวหาจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีความมั่นคง DSI ว่านายวรวิทย์ขาวทองนั้นหรือนายกชายมีความผิดฐานเป็นอ้างยี่ซ่องโจรอุ๊ยตายสมคบกันก็ยังไงดียังไงดีเนี่ยฮะสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตDSI ได้ทำการทำสำเนาสำนวนการสอบสวนก่อนสรุปให้อัยการฝ่ายคดีพิเศษเมื่อวันที่29กันยายน49แต่ถ้าว่าก็เป็นไปตามความคาดหมายนะคะอัยการก็ไม่ฟ้องอีกแล้วนะไม่รู้ในโลกล่าที่ฟ้องคดีไหนบ้างนะอัยการสั่งไม่ฟ้องค่ะและส่งสำนวนคืน DSI ซึ่งภายหลัง DSI ก็เห็นพ้องด้วยกับอัยการว่าสั่งไม่ฟ้องคุณพี่ก็เลยกลายจากอังยี่ซ่องโจรกลายเป็นผู้บริสุทธิ์เฉยเลยนะคุณพี่เป็นผู้บริสุทธิ์ฉับพลันเลยเงินฮะเงินเงินเงินคุณหลุดจากคดีไอ้ยี่ซ่องโจรได้แสดงว่าคุณนี่เป็นคนที่ใจกว้างมากฮะคุณใจกว้างมากสิเดี๋ยวนะมันยิ่งกว่าสันติพร้อมจ่ายนะเดี๋ยวนะคุณพี่นะชื่อเก่านะคุณต้องใจคุณต้องใจกว้างมากเลยว่ะคุณ คือเขาเปลี่ยนกี่ชื่อกี่ครั้งน้องเท่าที่จับได้ตอนนี้เปลี่ยนแค่หนึ่งครั้งคุณพี่แต่โดยปกติคนที่ชอบเปลี่ยนชื่อมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะหนึ่งถ้าไม่ใช่สายมูตัวพ่อก็สองต้องมีอะไรมาแน่นอนคุณพี่ถูกไหมคดีไงคดีเออคดีใช่ปะบางคนเปลี่ยนชื่อนี่เขายังอายพอนะเปลี่ยนแค่ชื่อเดียวนะไม่เปลี่ยนนามสกุลนะโอ้ตายละตายแล้วไปกันใหญ่เปลี่ยนสกุลหนีอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้เลยนะก็เปลี่ยนเป็นทองขาวทำไงเออขาวทองเป็นทองขาวอะไรอย่างนี้นะเขาไม่เปลี่ยนก็เขาบอกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาเป็นผู้บริสุทธิ์อัยการไม่ฟ้องอ่ะก็ไม่เป็นไรอัยการจังหวัดไหนไม่ทราบสงขลาไหมเออไม่รู้สงขลาเออขอบพระคุณตอนนี้ไปอยู่ตำแหน่งไหนแล้วไปรู้อัยการคนเนี้ยได้ดิบได้ดีไปหรือยังเลยเหรอสบายไปแล้วมั้งเกษียณไปได้สบายไปแล้วมั้งคือเงินมันก้อนใหญ่นะค่ะระดับอ้างยี่ค้าขายมันไม่ใช่เงินแค่10 20ล้านนะมันต้องเป็นร้อยขึ้นไปงั้นจะไปอ้างยี่ได้ไงคือข้อหาอ้างยี่ไม่คน2คนใช่ไม่คน2คนอ้างยี่อ้างยี่มันต้องมีขบวนการใหญ่โตคือขายกว้างขวางทั้งในและนอกประเทศนะคุณ2คนไปอ้างยี่ไม่ได้3คนไปอ้างยี่ไม่ได้คุณต้องเป็นอภิมหานี่ขุมทรัพย์ใหญ่โตเลยแล้วก็มีเครือข่ายกว้างขวางนะต้องไปรื้อสำนวน DSI มาว่าปี49อ่ะสำนวนเขียนไว้ยังไงบ้างมีพฤติการเป็นยังไงมันถึงได้ข้อหาร้ายแรงขนาดนี้มานะคุณพี่คุณต้องดู DSI ปี49ชื่ออะไรไอ้ที่มีชื่ออะไรโอ้ตายละอย่าบอกว่าทาริฟนะจะไม่ได้ฮะฮะเขาปล่อยคดีในตลาดหุ้นหลุดไปกี่คดีพรรคพวกเราอ่ะสุนันทิชตาแทบจะกากเลือดตายอ่ะเจ็ดคดี8คดีอ่ะไม่มีความผิดอ่ะไม่มีความผิดใช่แทบกากเลือดตายอ่ะนะผู้เขียนหนังสือแทบตายนะขึ้นศาลด้วยกี่รอบนะแต่หมอนี่ครั้งเดียวหลุดไปเจ็ดแปดคดีไม่มีปัญหาอะไรเลยเออใช่ใช่ใช่เจ็ดแปดคดีเลยนะน่ากลัวมากค่ะอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าหลายๆรายชื่อเหล่านี้เนี่ยจะสามารถผ่านพ้นเรื่องของการกันกรองคุณสมบัตินะได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดผ่านไปจริงๆอ่ะจะไปทำให้อุ้งอิงตกที่นั่งลำบากโดนสังเวยด้วยหรือเปล่าอันนี้เรื่องสำคัญเลยคือเกล้าต้องเข้าใจความสำคัญว่าเนี่ยการตรวจสอบจะได้ทำคุณทำอะไรไม่ได้เลยนะหัวหน้าทีมจะผ่านหรือเปล่าหัวหน้าทีมคดีก็เยอะผมไปถาม10คนเนี่ย9คนครึ่งบอกไม่ผ่าน9คนครึ่งมีครึ่งด้วยเหรอคุณพี่ครึ่งบนครึ่งล่าง9คนครึ่งบอกไม่ผ่านเออ9คนครึ่งนะอีกครึ่งนึงค่ะยกประโยชน์ความสงสัยให้กับจำเลยอาจารย์ละเกียรติคำนี้มียกประโยชน์นะ
ยกประโยชน์ก็ให้แกเดวิดฉะนั้นต้องรอดูว่าไม่งั้นคนจะมาเทนออกมาได้ยังไงพยากรณ์บอกว่าก็ผมเป็นคนแรกที่ว่าเป็นการเริ่มต้นจุดจบนะจากนั้นก็เฮทะลักเข้ามาความรุนแรงสายเกิดขึ้นนะการทะเลาะหักหลังเกิดขึ้นใช่ในพรรคของลุงป้อมในพรรคของเจ๊หน่อยการทะเลาะเบาแหวงฟัดกันแทงข้างหลังแทงข้างหน้าระหว่างเชียริมกวนโอ้ยนะกวนโอ้ยนะสักขนาดนี้แล้วเนี่ยผีไม่เผาเงาไม่เหยียบนะยิ่งเสรีพิสุทธิ์เปิดฉากถล่มรายวันอย่างนี้แล้วนี่นะก็ยิ่งต้องกระชับพื้นที่ให้หนักแน่ในงานนี้มันโอ้โหมันตำรวจล้างตำรวจทหารล้างตำรวจตำรวจล้างทหารมันวุ่นวายกันหมดนะนี่นะโอ้แต่ละคนนี่ระดับอะไรกันนะเพศไม่ขอเก็บเฉลยศึกไว้เปลืองข้าวสุขสารเออคือเด็ดโหดสักครั้งสายโหดใช่ไหมใช่สายโหดนะแต่นี่น้องสังเกตความเชื่อความเคลื่อนไหวอะคุณพี่ในช่วงที่ตึงเครียดแบบนี้ปรากฏว่าคุณทักษิณก็ไม่ค่อยออกมาปรากฏตัวเท่าไหร่ใช่ไหมวันก่อนมีไปกินข้าวทีเดียวเขาต้องระวังตัวดีออกมาง่ายได้ไงเขาต้องประเมินสถานการณ์น้องว่าสภาพมันไม่เหมือนก่อนนะจะมาทำสถานการณ์มันเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่ได้ไงล่ะใช่ไหมตอนนี้ต้องวางแผนว่าจะทำไงดีเครื่องบินน้ำมันเครื่องบินน้ำมันพร้อมไหมสตาร์เครื่องอุ่นเครื่องพร้อมไหมอะไรชิ้นสมบูรณ์ไหมพร้อมเทคออฟตลอดเวลาได้หรือเปล่าค่ะจริงจริงเพราะว่าเขาไปนอนที่บ้านนั่นหรือเปล่าใกล้สนามบินมโนหกหรือเปล่าเครื่องบินที่ไหนจอดพร้อมกับข้าสามารถข้ามสะพานลอยจากบ้านฝั่งตรงข้ามข้ามาที่บอนโอกทุบไปเรื่อยทันทีหรือเปล่าเราต้องส่งเครื่องบินคริสเพนสกัดไหมเป็นเราซื้อยังหรือเอาอันที่มีอยู่ไปสกัดของเก่าเลยของเก่าเก่านะมันจะบินทางกราฟสตรีมไหม650 ER ได้ไหมได้ไหมนะเพราะว่าบรรดาเศรษฐีเขาอวดกันนะเขาว่าไงหรือเปล่าว่าไงผมซื้อเครื่องบินรุ่นนี้นะค่ะผมสามารถเทคจากถึงสนามบินปุ๊บสามารถผมเทคออฟภายใน5นาทีบางคนบอกของผม6นาทีว่าพอเครื่องบินมันเก่าหน่อยผมไม่ใช้เวลา6นาทีของคุณได้5นาทีเลยเหรอเขาตัดก็ประชันเป็นนาทีเลยนะเขาประชันกันอย่างนี้นะต้องซื้อรุ่นใหม่ตลอดเวลาเพราะว่าสามารถไปเจรจาเซ็งลี่ฮอต่างประเทศได้ง่ายไงได้ง่ายได้เร็วรวมถึงเวลาการหนีด้วยรวมถึงเวลาคนเงินไปฝากไว้ต่างประเทศด้วยไงหนีด้วยนะไว้หนีด้วยใช่ใช่มันไม่ไอพวกกัลฟ์สตรีมนี่มันไม่ต้องออกทางช่องทางธรรมชาติใช่ไหมไม่ต้องช่องไหนก็ได้ใช่ไหมตาก็ขอแจ้งรายงานช่องทางการบินก่อนได้แจ้งก่อนล่วงหน้าได้ไม่ต้องหนีช่องทางธรรมชาติแต่ต้องแจ้งว่ามีผู้โดยสารกี่คนนะและโดยปกติแล้วต้องผ่านตม.ตม.โดยเป็นทางการแต่ว่ามันมีชั้นใต้ดินที่บรรดา VIP เนี่ยให้ผ่านได้แต่มีบางคนที่ให้ตม.ไปสแตมป์ให้ที่สนามที่บนเครื่องบินก็มีเนี่ยชอบเป็นแบบเนี้ยบ้านเราอ่ะเป็นแบบเนี้ยต้องจ่ายหนักหน่อยต้องจ่ายตังค์หน่อยถ้าเป็นขาประจำที่จ่ายหนักหน่อยนึงโอ้โหฉันต้องแข่งกันว่าผมออกไปใน5นาทีได้ไงไอเรานี่นั่งรอชั่วโมงครึ่งเช็คอินเนี่ยเข้าน้ำ 3-4 ครั้งจำได้ไหมประเด็นต่างหากกระเป๋าน้ำหนักเกินอีกต่างหากดีเลย์ด้วยใช่เกิดมาไม่เท่ากันนะคุณพี่นะยิงเข้าแถวเข้าคิวกว่าจะได้ขึ้นนี่นะเข้าไปอีกปุ๊บเนี่ยโอ้ไปนั่งอีกกระเป๋าก็แย่งกันวางที่กันมันจะรุ่นวายไปหมดของเขาออกไปใน5นาทีนะออกไป5นาทีเขาแข่งกันอย่างนี้เลยเขาแข่งกันอย่างนี้เลยนะยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวคุณทักษิณนะคะยังคงกบดานอยู่นะไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนอาจจะอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่ายังไงอยู่เมืองไทยป่ะยังอยู่เมืองไทยไหมอันนี้เป็นคำถามได้ใช่ไหมล่ะแล้วยิ่งหลังจากเจอหมัดฮุกหนักๆของคุณเสรีพิสุทธิ์จะทำยังไงต่อป
ไปวางแผนในสิงคโปร์ไหมอย่างนั้นเลยนะไปวางแผนสิงคโปร์นะอีกด้านนึงเขาก็ส่งคอมมิวนิสต์ไปยึดกองทัพนะคุณพี่รู้หรือยังเนี่ยก็เป็นข้อครหามากเลยหลังจากที่คนพูดถึงสายใหญ่ใช่ไหมสายใหญ่นะส่งสายใหญ่ไปคุมจะไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมวันนี้คุณภูมิธรรมก็เลยต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนว่าตนจะได้ดำรงตำแหน่งจริงหรือเปล่าเพราะอยู่ที่นายกพิจารณาแต่หากสมมติว่าตนเป็นรัฐมนตรีกลาโหมการที่พลเอกสมเจตบุญถนอมและอีกหลายท่านวิพากษ์วิจารณ์ตนก็เข้าใจว่าเจตนาของท่านคือรักสถาบันที่ท่านเคยอยู่ก็อยากให้คลายความกังวลในสิ่งที่ท่านกังวลแต่ตนคิดว่าเรื่องที่ตนไม่คลายคือคนคุณมันเน่าเลยเอาข้าว10ปีไปขายให้ชาวบ้านหมดแล้วใช่ๆมีกระทรวงมีรัฐมนตรีพาณิชย์ที่ไหนบ้างที่เอาสินค้าด้อยคุณภาพไปประกาศขายนะทำลายอันนี้มันยิ่งกว่าจริยธรรมอีกต่างหากทำลายชื่อเสียงประเทศใช่นะแล้วหน้าแดงมาเลยดูสิเป็นรัฐมนตรีเลยหน้าแดงมาเลยฮะมันชะเตาเว้ยชะโตอ่ะแดงผิดปกติได้ยังไงก่อนนะเขาก็ถามต่อว่าเหมือนกวนอูป่ะเหมือนกวนอูที่หน้าแดงไหมไม่ได้คุณพี่กวนอูเป็นสัญลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริตคุณพี่เปรียบเทียบอย่างนี้นะคนที่ขัดสังเคารพสักการะเขาเสียใจนะคุณพี่อ๋ออันนี้หน้าแดงเพราะอะไรเพราะเครื่องดื่มจากฝรั่งเศสหรือไงไม่รู้แกแดงตลอดเวลาเลยทีนี้เขาถามว่าเหตุการณ์ที่ตนไปอยู่ในป่าในเหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงที่สังคมประจักษ์ไปทั่วโลกการที่ตนเข้าไปเพราะหนีภัยความรุนแรงแล้วก็ไม่ใช่ตนเข้าไปคนเดียวแต่มีนักศึกษาทุกสถาบันซึ่งผู้นำเหล่าทัพก็มีความคิดเห็นว่าวิธีแบบนี้มันไม่แก้ปัญหาน่าจะเปิดทางให้ทุกคนกลับมาเพราะเชื่อว่าทุกคนมีจิตใจที่บริสุทธิ์ทุกคนก็กลับมาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ตนพิสูจน์ตัวเองมาตลอด50ปีนี่เขาพยายามจะพูดนะอย่าไปมองว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์มายึดกองทัพนะสิ่งที่ผมทำวันนี้เอาประชาชนและชาติเป็นที่ตั้งผมเชื่อว่าผมมีลักษณะไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครและเชื่อในเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะกองทัพว่าหากเราปรารถนาดีกับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนก็ไม่มีอะไรที่ต้องขัดแย้งกันถ้าผมได้อยู่กลาโหมแหมพูดดักหน้าไว้เลยจะทำให้กองทัพเป็นกองทัพกองทัพก็เป็นกองทัพอยู่แล้วกองทัพเป็นกองทัพอยู่แล้วเธอไม่ต้องทำอะไรอ่ะฮะคุณจะเอาข้าวคุณจะข้าวเสื่อมราคาไปกองทัพกินไม่เหรอไม่ได้คือเคยพูดเคยมีดำริไว้แล้วทำให้ทางด้านของอดีตรัฐมนตรีกลาโหมคนเก่าต้องรีบปฏิเสธไงเขาโหยเขาเดือดกันนะคือสายใหญ่เนี่ยต้องถามว่าเวลาเข้าป่าเนี่ยนะมีนักศึกษาเข้าป่าหลายคนแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในตำแหน่งที่มีอันดับนะเป็นหัวคิดมีความคิดนะเป็นหัวโจกว่างั้นน่ะหัวโจกหัวโจกว่างั้นน่ะเอาคนนี้หัวโจกเหรอคือสายใหญ่อ่ะคิดดูสิสายใหญ่คิดดูสิคล้ายกับขายใหญ่ป่ะขายใหญ่ฮะสายใหญ่กับขายใหญ่ใช่ขายใหญ่ใช่ๆคุณต้องดูว่าบางคนเป็นไปเพราะความจำใจแต่ไปฟังเค้าว่ากันไปเราไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่เราก็กลัวตายเราหนีตายไปนะแต่ทุกวันนี้เขาไม่มีในโลกแล้วแต่ยังมีคนที่คิดจะเป็นคอมมิวนิสต์แฝงเร้นอยู่ในประเทศไทยนี้แต่ว่าจากพฤติกรรมเนี่ยสายใหญ่และพวกนะที่มาสู้รบปกมือกับทหารไทยนะผู้ที่ปกป้องเหมือนกับเวลาที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าทนายความว่าความให้จำเลยในคดียาเสพติดเนี่ยเขาถามตำรวจเขาเอาผู้ต้องหาไปส่งที่ศาลเนี่ยทนายความไปซักตำรวจว่าซักตำรวจงั้นงี้เนี่ยตำรวจก็ถามว่าก่อนคุณซักผมมาถามคุณหน่อยได้ไหมว่าผมเนี่ยทำงานให้บ้านเมืองให้ประชาชนคุณทำงานให้ใครเห็นไหมแล้วก็ถามสายใหญ่ได้เหมือนกันว่าบรรดาทหารทั้งหลายแหละที่อยู่ในเขาคอหรือที่อยู่ในที่อะไรพื้นที่ที่สายใหญ่อยู่น่ะเขาทำงานให้บ้านเมืองแต่ถามว่าสายใหญ่ทำงานให้ใครและทุกวันนี้สายใหญ่ทำงานให้ใครให้คนที่ถูกยุบพรรคเป็นนักโทษเก่าใช่ไหมถูกถอดยศถามว่าถูกถอดยศสายใหญ่ทำงานให้ใครและพฤติกรรมของสายใหญ่ที่จะเป็นเรื่องรสพก็ตามเนี่ยนะ
คือสมัยเป็นอ้วนรสปอก็ตามหรือสมัยอ้วนข้าว10ปีก็ตามเนี่ยค่ะรวมถึงอ้วน400ล้านโครงการน้ำเนี่ยนะมันถามว่ามันพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือเปล่าค่ะแล้ววันนี้คุณก็เป็นคนหนึ่งที่อนุมัติโครงการคาสิโนคาสิโนโรยัลที่จะสร้างความชิบหายให้กับบ้านเมืองใช่หรือไม่คุณเป็นคนหนึ่งที่อนุช่วยเหลือโครงการเงินดิจิทัลที่ปล้นชาติปล้นแผ่นดินคุณเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนการขายชาติที่99ปีใช่หรือไม่คุณเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนโครงการขายแผ่นดิน300,000ไร่โครงการแผ่นดินใช่หรือไม่นะและอย่างนี้เหลือที่เขาห่วงคนที่คนห่วงความมั่นคงต้องการคุณเป็นรัฐมนตรีกลาโหมสามเสี้ยนคุณต้องการกองเกียรติยศที่แต่งชุดคอมมิวนิสต์แบบเดิมไหมทุกสมัยนี้เขายังมีการรำลึกถึงอยู่นะไปไหมแล้วเขาไม่ไปถามทหารเถิดบ้างเหรอว่าเขาอยากได้อย่างนี้เหรอรัฐมนตรีกลาโหมคุณพี่ฮะถามไม่ต้องพูดบ้างถามว่าจะไปยังจะไปเมื่อไหร่ไปได้ยังอิ่มยังอิ่มยังเนี่ยไปได้ยังรอบที่แล้วรอบที่แล้วก็ถามงี้นะรอบที่แล้วก็ถามว่าตกลงจะไม่ลาออกใช่ไหมอันนี้ประโยคสุดท้ายนะรอบที่แล้วนะงั้นขออนุญาตทำรัฐประหารใช่รอบที่แล้วขออนุญาตยึดอำนาจนะงานนี้ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักนะก็ความคือความประมาณความไม่ประมาณตนของคนเนี่ยนะมันนำไปสู่หายนะมันมี consequence ที่ว่าเนี่ยนะ there will be consequence ประโยคนี้นะว่าความไม่รู้จักประมาณตนของนางอุ้งเนี่ยก็จะนำไปสู่ consequence ผลลัพธ์ที่จะตามมาที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นนางอุ้งหรือนางอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งคนที่เขาสิงนะก็จะตามมาด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่อีกทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาช่วงหน้าจะพาไปดูบรรยากาศในสภาวันนี้ก็สนุกมากปรากฏว่าภาพที่ออกมาหลังจากการโหวตก็สะท้อนให้เห็นความแตกแยกปลิแล้วของทุกพักการเมืองทั้งในซีกฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลนะไปดูว่าใครโหวตยังไงก็แสดงตัวตนและจุดยืนวันนี้กวนคุณธรรมนัสไม่นั่งแล้วนะตรงพลังประชารัฐอะเหม็นกลิ่นลุงป้อมย้ายไปนั่งนู้นเลยเพื่อไทยเลยนะคุณพี่แม่นะรังเกียจกินแก่ย้ายเลยนะนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าบรรยากาศในการประชุมฝ่ายเขาที่ต้องการให้ตัดงบไม่เห็นด้วยกับเรื่องมาตรเรื่องของกรณีเงินดิจิตอลเนี่ยเขาให้เหตุผลยังไงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบทานน้ำยูสุนะฮะนี่ตอนนี้ที่ซันปังมียูสุสปาร์กิ้งเพิ่มความสดชื่นเพื่อต้อนรับวันใหม่ลองทานได้เลยมีวิตามินซีคุณประโยชน์เต็มขวดนะคะอยู่ที่ร้านซันปังตัวข้างในของน้ำเนี่ยจะมีผิวส้มยูสุอยู่ด้วยเพิ่มความหอมส่วนความหวานได้มาจากน้ำตาลฟลูกโตสฉะนั้นคนเป็นเบาหวานสามารถทานได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงขนมปังนี่ก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านซันปังเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับลูกค้า News 1ประจำเดือนกันยายนซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านซันปังครบ500บาทจะแถมด้านหน้านี้เลยก็คือโรตีกรอบ1กล่องฮะสามารถซื้อได้ที่ร้านซันปังในปั๊มปตท.วิภาวดีรับ1ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถ้าไม่สะดวกไปที่ร้านสามารถสั่งผ่านไลแมนโรบินฮูดแกล็บได้หรือว่าจะสั่งเดลิเวอรี่ก็ได้นะคะนำมาฝากกันก่อนเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาจะมาดูบรรยากาศในสภาที่ทำให้เห็นความแตกร้าวของทุกพรรคเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ